สวัสดีครับคุณสายันทองสวัสดิ์ครับวันนี้พามาเยี่ยมชมลานอุบลสายฟ้าครับผมมาครับนี่ดูครับตรงนี้ใหม่ครับทักทายครับผมดูตู้มอนิเตอร์มีหม้อเร่งไฟครับขาตั้งตู้ลำโพงขาตั้งใหม่ครับนี่สวัสดีครับคนล้างใหม่ VJ ซาวที่เขาเรื่อยๆถ้าจะเป็นร่มครับแอลพันคำผมครับขอบคุณหลายครับนี่ครับตรงนี้ตรงที่แขนตู้มวงครับภาพชัดเจนไหมครับนี่ตรงนี้กล่องใส่ไม้ครับแล้วแหลกนะครับนี่แหลกมากมายครับนี่แหลกแหลกเซพาวเวอร์ครับนี่ปากฮอนก็มีครับนี่แอมก็มีนี่ครับขาใหม่ครับขาใหม่ตู้ลำโพงครับณัฐวุฒิสวัสดีครับอมรสาครับผมเครื่องเสียงชุดในบ้านก็มีนะครับอู้ตัวนี้แบบสวยครับแบบสวยของเชอร์แมนครับบูธเชอร์แมนเครื่องเสียงเอาไปของคาราเกียร์น้ำบานครับมีครับเดี๋ยวมาดูลำโพงครับทาดามิกเซอร์ครับสวัสดีครับตุ้ยวิรพลเนี่ยครับเพิ่งเห็นสดๆครั้งแรกเคยดูหลังติดตามครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ Power Amp ครับไปจะได้ Power Amp กับมาสื่อด้วยครับนี่ครับของบอเทคกับมี่ของ EDE กับมี่ครับครับ M Excellent ก็มีครับผมหลายรุ่นครับแอมหน้าลายเราก็มีครับดูมีครับดูมิกเซอร์ดูมิกเซอร์ครับโอ้ยมิกเซอร์เหยียบเลยสวัสดีครับอาจารย์หนึ่งอาจารย์ไล่แข่งเสียงด้วยพอครับนี่ครับดูพาวเวอร์แอมกับมิกครับนี่ครับมาด้วยอาจารย์หนึ่งนี่ครับตัวนี้ UPS เอาไปใช้กับมิกนี่ครับตู้กีตาร์ก็มีตัวนี้โทริโคงครับ Why Not Sylvanพูดไม่พูดไม่พูดครับผมนี่ก็มีครับนี่ครับตุ้งตูกีตาร์สิครับตีผมใส่ครับตู้ใส่มาหาปีนะครับบ้นพังอยู่ดีของเขาอยู่ไฟฟ้าตูราคาถูกดังตายไว้บอแมนนะครับเดี๋ยวผมใส่มานี่ครับนี่ครับตู้ NPE ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้เจ้าของร้านพนักงานลองให้ฟังครับนี่ครับสุดนี่ครับชุดใหม่สวัสดีครับเฮียกิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ครับผมเดี๋ยวหันหน้ามาครับเต็มหนึ่งนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับเฮียกิ่งครับเพื่อนเพื่อนเสียงลองให้ฟังครับวันนี้ลองตัวไหนลองตัวนี้ดีครับฟังเสียงครับตัวไหนก็ได้ครับเฮียหนึ่งครับโอ้เฮียกิ่งครับนี่ครับผิดไม่ลองให้โอ้ขอโทษครับเมื่อกี้พูด1พลานชัยก็เลย1ไปเลยครับเดี๋ยวเฮกเก่งจะลองเครื่องเสียงให้ฟังครับอย่าไปไหนครับกดไลค์กดแชร์ครับแชร์กันเยอะๆครับผมฟังเสียงครับจากไมค์Sony Action Cam ครับดูคนพนักงานก็สวยครับนี่เขินกันหมดแล้วนี่ครับพ่อแอมบอกครับไผสีว่าอย่าเบิ่งเฝ้าแอมบอกครับจากแบล็คคอร์ดมาในนี่ครับคอร์ดมาในนี่ครับนี่ครับ Power Amp บอกคนถามอยู่หาคนถามเยอะเลยครับว่าใช้ดีไหมเดี๋ยวมาฟังกันครับ
ราฟังเสียงจากไมค์ครับว่าจะเสียงดีไหมเดี๋ยวเฮียเก่งจะทดสอบให้ฟังครับนี่ครับเฮียเก่งทดสอบรู้จักห้องสายันซาวด์ไม่รู้จักเนี่ยเจ้าของสายันซาวด์สวัสดีครับผมทดสอบตัวนี้มันอยู่ใกล้ตู้ถ้าเราใช้กันจริงเราก็เร่งตัวนี้ได้อย่างเงี้ยเราเร่งเยอะเกินละสัญญาณเบาก็เร่งเกณฑ์ตัวนี้ช่วยได้เสียงแตกไหมครับแต่นี้มันอยู่ใกล้ตู้เปลี่ยนเลยจะดูมิกบ่ครับเราจะพาดูมิกครับเสียงไหนครับเมย์มีทั้งมิกดิจิตอลแล้วก็มิกอนาล็อกครับตัวมิกอนาล็อกกับมาอินพีอีครับเสียงแตกมิกเซอร์ครับนี่ครับดูมิกเซอร์ครับมีมิกเซอร์มีตั้งแต่ราคานี่ก็มีครับนี่ครับทักทายครับอยากให้ภาพไปเบิ่งหยังครับมันแตกบ่ครับเสียงเปิดแห้งตอนเปิดแห้งมันแตกบ่ครับผมเอาจอถูมุ่งเลยนะตอนจอบ่ครับมันแตกหรือตอนไหนครับตอนไม่ได้ว่าผมมาเนี่ยเคยฟังวันเคยฟังยังเสียอยู่แตกบ่ครับโอ้แตกบ่ครับแล้วต้องไปเบิ่งยูทูบเนาะเพราะว่าอาจจะแตกเรื่องโปรแกรมมั้งเพราะโปรแกรมที่ไลฟ์สดนี่นะครับเพราะว่าสัญญาณเขาแห้งมันอาจจะแตกนี่ครับ power amp remixer บ่ครับบ่แตกเนาะครับเนาะยืมกล้องสุดนะครับเด้อได้ภาพเป็นความสุดครับนี่ครับตรงนี้ power amp cyber 14D ก็มีครับที่นี่ครับก็มีครับนี่ครับภาพชัดเจนไหมครับดูบรรยากาศในร้านครับนี่บรรยากาศในร้านอุ่นสายฟ้าตอนนี้ครับแล้วฟังใหม่ครับแล้วฟังใหม่นะครับมิกเซอร์ของแม็กกี้ครับผมตัวนี้หน่อย12 channel เป็นชุดครับจริงครับใครอยากได้คือเสียงครับมาซื้อเลยได้ครับอยู่ที่ร้านอุ่นสายฟ้าครับมิกเซอร์เสียงหมดแตกแล้วครับเนาะเพราะว่าเป็นการทดสอบกล้องนะครับกล้องสวยไหมครับภาพสวยไหมครับเช็ค1 2 3 4สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเราไปดูตรงที่ทดสอบเช็คไม่ลอยครับซุ้มไม่ลอย7890นะครับไม่ลอยมีตั้งแต่ราคา 3,000 กว่าบาทก็มีครับรีวิวได้มั้ยครับได้ได้ครับเลยนี่ผมมีแนวจิ้มไข่แนวจิ้มไข่แซ่บอยู่นี่นะครับอยู่นี่ครับนี่ขอบคุณเฮียเก่งมากครับวันนี้ให้รีวิวเกี่ยวกับร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าครับมีอะไรบ้างครับมีนี่ครับไอ้ตัวนี้เป็นแนวจิ้มไข่แซ่บนะครับหรือว่าเราเรียกว่าแม็กกี้แม็กกี้โอ้นี่ครับคนสนใจเยอะครับโอเคหาไหมไม่หาไม่หาปล่อยผ่านนะครับครับผมนี่ครับบิ๊ก M 16ก็มีครับของอะไรครับนี่ครับของเมโลนี่ครับผมเมโลนี่ครับชุดนี้มีแต่ตัวโซนะครับตัวขายหมดแล้วโอ้ตัวขายหมดแล้วโอ้ขายดีมากเลยนะครับน้องขายดีครับครับผมดูบรรยากาศด้านการในร้านครับคนเบิ่งหลายแท้ครับหลายป่ะครับวิ่ง 30,000 กว่าสัตว์คนไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเบิ่งไปนั่งกินเขาไปนั่งครับช่วงนี้พักเที่ยงครับนะครับพายอะไรเครื่องเสียงครับมาเบิ่งเลยครับเด้อต่อไปคือโลคัสถ้าเราผลปุ๊บเนี่ยเสียงเปลี่ยนจะหายนะครับดูวิธีจากคุณพี่แกกำลังให้ลูกค้าครับผมตัวกำลังเป็นส่วนตัวแรกคือบายพาสถ้าเรากดสวัสดีครับตามปทุมราชชาวหามีคือ2เลยนะครับมันจะไม่มีผล22ครับอยู่นี่มีแต่ของใหม่ครับผมมีมือ2มั้ยครับมีแต่ของใหม่นะครับน้องครับมือ2ต้องอุบลมิวสิคโอ้ต้องร้านอุบลมิวสิคครับตัวนี้มีแต่ของใหม่ครับอุบลมิวสิคโฆษณาให้เป็นน้อยครับผมครับบรรยากาศในร้านอลังการมากครับให้ฟันครับผมส่วนตัวนี้ตัวคอสวยงามมากครับก็
แรกพาไปดูห้องเครื่องเสียงได้ไหมครับห้องไหนครับห้องกลางนี่ครับนี่ครับผมไปฟังเสียงมวลๆครับที่นี่ครับจากเฮียเก่งครับพาไปอุปกรณ์ไลฟ์สดก็มีนะครับใครอยากได้อุปกรณ์ไลฟ์สดก็มาที่ร้านอุบลสายฟ้าครับมีเพียบเลยครับนี่ครับนี่ครับผมก็ซื้อจากนี้นะครับผมนี่ไมค์ที่ไปรีวิวครับเอาไมค์ก่อนก็จะมีไมค์อะไรวะมีไมค์ติดโป่งครับอันนี้ไมค์ติดโป่งก็เสียบเข้ามือถือเสียบมือถือได้เลยเสียงดีกว่าเก่าใช่ไหมครับใช่แล้วก็ตัวนี้เสียบได้2ไมค์นะครับตัวนี้แบบ2ไมค์ไอ้ตัวนี้ก็แบบ2ไมค์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นไวเลสตัวนี้มาใหม่ใหญ่ตัวนี้เอาใส่มือถือเลยผมแม่นเดี๋ยวผมเอาให้ดูโอ้เดี๋ยวแล้วก็มีแบบไร้สายเป็นชุดอย่างนี้โอ้ไอ้นี่ใส่กล้องได้ใส่GoPro ก็ได้ใส่มือถือก็ได้ครับเป็นชุดไวเลสตัวนี้2ตัวใช่ไหมครับ2ตัวครับแต่ว่าเป็นสายนะโอ้เป็นสายใช้แบบสายอันนี้เป็นไวเลสไวเลสอันนี้ก็ไวเลสนะครับใครที่ชอบไลฟ์สดแบบผมครับก็มาซื้อได้ครับที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าครับผมก็ซื้ออย่างนี้นะครับผมนี่ซาวการ์ดก็มีครับนี่ครับเรามาชมข้างในครับมันถึงนี่ครับในห้องนี้ครับโอ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับใครที่ชอบเครื่องเสียงในบ้านนะครับก็มาได้ครับนี่ครับมีเครื่องเสียงมีชุดอเนกประสงค์ซาวการ์ดอยู่นี่ครับนี่ครับซาวการ์ดที่ผมใช้ครับนี่ครับเสียงดีครับนี่ครับนี่ที่ฟังอยู่คอนเสิร์ตของผมนะครับนี่ครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับนี่เสียบเข้าคอมก็ได้เข้ามือถือก็ได้ระบบสตีริโอครับจะมีโฟกัสไลท์นะครับครับก็แอสแคปนี่ทางนี้มีแอสแคปนี่ครับเริ่มต้น 3,900 ไม่แพงครับน้องทัชแคมนี่เสียงดีเลยนี่ครับดูมาดูของเล่นใหม่ครับนี่เดี๋ยวจะเก็บมาให้ดูนี่อู้สวยครับกระเป๋าด้วยตัวนี้ใช้กับมือถือทุกรุ่นเลยครับน้องใช่ครับใช้ได้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแถมไม้ด้วยแต่ไม้ไม่นิ่มเดี๋ยวสปายูครับกระเสียมเศร้ามาได้ครับเด้อร้านอยู่ตรงไหนครับผมร้านอยู่ที่อุบลราชธานีครับอำเภอเมืองครับอยู่ถนนนี่ครับผมอยู่ที่แถวหัวสนามบินนี่นะครับร้านถามไหนใครก็ดูครับว่าร้านอยู่ตรงไหนครับมี2ร้านนี่ครับชุดนี้เป็นชุดไวเลสนะสำหรับไลฟ์สดอยู่ราคาที่ 6,900 โอ้นะครับระยะใช้ได้อยู่ที่60เมตรโอ้ไปได้สุดหน้าวิธีได้สบายครับเดี๋ยวผมลอง75เมตรแล้วสัญญาณยังไม่หายนะครับวิธีใช้ก็ขันใส่นี้เลยครับนี่ครับของมือถือสำหรับคนที่ใครที่อยากไลฟ์สดแบบภาพชัดๆเสียงชัดๆนะครับน้องแล้วก็ก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับโอ้มีไมค์มาให้ด้วยมีไมค์มาให้คือเดี๋ยวผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้มีแบตในตัวมีแบตในตัวเลยนะครับวิธีต่อมาอย่างนี้เลยเขาพูดแล้วก็ฝั่งนี้มาเสียบมือถือนะครับเสียบดากมือถือโอ้ง่ายๆนะครับน้องกดเปิดครับตัวนี้มันใช้ได้อยู่ทั้งหมดกี่ชั้นหกครับ00ถึง00-05ครับแล้วตัวนี้ก็มีแบตในตัวนะครับโอ้มีแบตในตัวด้วยไม่ต้องซื้อแบตเนาะไม่ต้องมีแต่ชาร์จอย่างเดียวใช่ครับชาร์จ USB นะครับมี power bank ก็ชาร์จได้แล้วก็เอาไมค์เสียบเข้าแล้วก็หนีบปกเสื้อไว้นะครับแล้วก็ถือนี่ถือไลฟ์เลยโอ้นี่ก็ติดปกไว้อย่างนี้นี่แล้วไอ้เนี่ยนะใช้ไลฟ์งานเวทีงานรถแห่ได้นะครับใครที่ทำรถแห่ครับโอ้ใช่ทำอย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวไลน์เห็นไหมแค่เขียนว่าไมค์ทับไลน์อินครับเราไลน์เอาออกจากมิกเซอร์นะครับเป็นแจ็คหูฟังก็ได้หรือว่าปล่อยสักออกหนึ่งมาใส่ตัวนี้นะครับมาใส่ตัวนี้แล้วตัวเนี้ยวางไว้ที่มิกเซอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถือแล้วไลฟ์เสียงก็จะมาเข้าโอ้อย่างนี้ไม่ต้องเดินสายเลยนะครับน้องเห็นไหมแล้วแบบอุปกรณ์น้อยมากเนี่ยซื้อที่ชุดเดียวเลยโอ้แล้วมีกระเป๋ามาให้พร้อมสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สดแบบว่ารถแห่เนาะแบบนี้นี่เฮียไก่ถามอยู่ว่าจะได้แบบนี้เหรอครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ถือไลฟ์เลยเสียงดีด้วยเนาะไลฟ์ลง YouTube นะครับเป็นสเตอร์ด้วยนะครับสเตอร์ดิโอครับนี่ครับใช่ส่งเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นโมโนตัวนี้เป็นโมโนเพราะว่า Facebook ก็เป็นโมโนอยู่แล้วเนาะครับเนาะใช่ครับถึงอัดเป็นสเตอร์ลง Facebook ก็เป็นโมโนถ้าเป็นสเตอร์ต้องไลฟ์สดเข้า YouTube ก็เสียงดีอยู่แล้วครับเนาะเนี่ย
เสียงดีครับเสียงดีเพราะว่าจะลองให้ฟังที่ฟังที่ซื้อมาในที่ส่วนมากเขาใช้ที่ซื้อมาของอะไรนะพันกว่าบาทใน Lazada ครับมาไลฟ์สดเสียงไม่ชัดขึ้นไม่แซงแน่นอนตัวนี้โอเมก้ายี่ห้อมาตรฐานแล้วก็มีฮะผ่านมาตรฐานกสทช Class A ไม่มีขึ้นแซงหรอกส่วนมากของเราหรูมันจะขึ้นแซงไงครับใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นขึ้นยูนะครับขึ้นยูเปลี่ยนขึ้นความถี่ได้ด้วยนะครับเผื่อใช้หลายๆตัวไลฟ์สดพร้อมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ครับเรามาดูดีครับอุปกรณ์นี้มาใหม่ครับสำหรับคนที่ทำรถแห่ครับนี่สะดวกมากไม่ต้องเดินสายและก็ไม่มีขึ้นรบกวนครับส่วนมากที่คนที่ผมใช้ตัวนี้มันมีขึ้นรบกวนครับควัก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 แล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับระหว่างเราไลฟ์สดเนี่ยเราเสียบหูฟังโอ้แล้วฟังได้ว่าเสียงที่มาเนี่ยมันแตกไม่แตกเสียงดีไม่ดีมีมอนิเตอร์ให้ด้วยใช่แล้วก็ดีจังเลยเสียงหายหรือเปล่าเนี่ยครับเช็คได้เช็คเลเวลได้ได้กี่เมตรครับ60ครับ60เมตรโอ้เหลือเฟือครับตามสเปคบอก60นะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ครับกับรถแห่ของผมครับเดี๋ยวผมลอง75ใช้ได้สบายมากนะครับ6 channel เป็นแล้วก็เรียลไทม์มอนิเตอร์นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมโอ้ยฮะโคมิก้าเหลือเฟือเวลาในการถ่ายทำราคา6,900เท่านั้นมาครบชุดเลยอยากได้มิก12ช่องครับราคาเท่าไหร่ครับราคาแล้วแต่ครับเนาะไอ้กี่มิกตัวไหนครับมิก12 channel อ๋อมิกโอ้โหเยอะแยะเลยครับบอกครับเยอะแยะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับบอกไม่ถูกแจ็คบาทครับอันนี้ 6,900 ครับราคาลดได้ยังครับนี่ครับลดราคาลดราคาผมใครที่ทำรถแห่ครับถ้าดูแล้วก็เอาไปใช้กับรถแห่ได้สบายครับเวลาไปไลฟ์สดเสียงแบบชัดครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบไลฟ์สดของผมได้ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวผมจะต่อเพลงเข้าครับเดี๋ยวดูของผมตัวนี้ก่อนนี่เรามาฟังเครื่องเสียงไหมครับเครื่องเสียงมีอะไรโชว์ไหมครับนี่ครับตัวนี้ครับสนใจมาซื้อได้ครับที่ร้านอุบลสายฟ้าสาขา2ครับดูดีกว่าก็มีอะไรล่ะมีมอนิเตอร์ครับเชอร์วินเวก้าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีลำโพงคอมครับมีโบสคอมโบสคอมเพเนียนของบูธมีโบสคอมเพเนียน20คอมเพเนียน2ครับนี่ครับตัวขายดี XD3 เชอร์วินมีแต่แบบเสียงดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ Audio Engine นะครับมีตัวมินิ A2 ครับ A5 แล้วก็เอาไปห้องอัดน้องครับน้องใช่ไหมครับตรงนี้แล้วฝั่งนี้ถ้าพิมพ์น้าสายยานนี่น่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้อันนี้ครับเบเยอร์ไดนามิกเราก็มีขายนะครับมี990กับ770 250โอห์มทั้งคู่นะครับ80โอห์มถ้าอยากได้ก็สั่งให้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะขายเป็น250มากกว่าครับก็ใช้งานลักษณะ PA ค่อนข้างรุนแรงครับนะครับมี 6,500 ร้านอุลสายฟ้ามีสายเวอร์เวทขายไหมครับมีสิครับสายเวอร์เวทมีทุกอย่างตั้งแต่สายสำเร็จจนถึงสายมีครับสายลำโพงสายไมค์สายลำโพง2คอ4คอมีหมดเลยครับผมมีทุกอย่างครับผมก็ซื้อที่นี่นะครับไปใส่เครื่องเสียงผมครับต้องถามว่ามีอะไรที่ไม่ได้ซื้ออยู่ที่โอ้ซื้อที่นี่หมดทุกอย่างครับผมเดี๋ยวพาไปดูมิกครับทีนี้มีรถที่ซื้อกับอีซูซูที่ครับชาวครับตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับมาซื้อเลยครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นผมใส่ครับเด้อเสียงดีครับเสียงดีครับนี่ครับอุปกรณ์ไลฟ์สดครับผมมีปลั๊กไฟก็มีครับปลั๊กไฟอุปกรณ์ไปต่อกับคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับอุปกรณ์ไปต่อไลฟ์สดครับสาย HDMI ครับผมซื้อจากนี้นะครับไปใช้มิกไมดัส M32 ก็มีครับฟองน้ำเราดูฟองน้ำซับเสียงครับเดี๋ยวจะไปใส่รถแห่ผมอยู่ครับนี่นี่ครับจะไปซื้อไปใส่รถแห่ครับเป็นม้วนก็มีนะครับเป็นม้วนก็มีครับนี่เป็นม้วนใหญ่ม้วนใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิด400กว่าบาทโอ้ม้วนใหญ่เนี่ยครับขนาดเท่าไม้อัด400กว่าบาทไม่แพงนะครับน้องใช่ก็จะถูกหน่อยครับแต่ถ้าให้มันสวยงามก็จะเป็นพวกนี้หนาๆมันจะหนากว่าซื้อ160-180เราไม่ต้องติดหมดครับครับแล้วก็แบบฟองน้ำเป็นอันนี้เป็น PE นะครับเป็นแข็งๆจับได้ใบได้ไม่หลุดโอ้ครับ260เอาไว้สำหรับแบบมีตรงที่คนเขาโดนครับครับเนี่ย
คนโดนคนอะไรไปแล้วไม่เสียหายถ้าเป็นแบบทางด้านนี้เดี๋ยวมือบอลเด็ดทิ้งครับเดี๋ยวหมดนี่ครับมิกอาริสอันฮิตก็มีนี่ครับดูกองไฟฟ้าก็มีครับไพเฮโดแฮครับเด้อกองไฟฟ้าก็มีครับผมนี่เดี๋ยวจะมีหลายรุ่นกว่านี้นะครับไม่ตอนนี้ไม่มีที่โชว์แล้วครับตัวนี้ของอเลซิสครับอเลซิสครับผมกองไฟฟ้าอเลซิสที่นี่ขายแต่อเลซิสแล้วตอนนี้ยี่ห้ออื่นรถแห่ผมก็ใช้ครับรถแห่ผมก็ใช้ครับรถคันใหม่แน่นอนจะใช้รุ่นใหญ่เลยครับตัวละ 300,000 โอ้โหกีบอะกีบเครื่องอะไรครับนี่เฮียเก่งเครื่องวิชวลครับโอ้ LED visual เป็นตัวเอาไว้แบบไอตรงเนี้ยก็จะเป็นกล้องเอาไว้ฉายขึ้นกระดานเวลาอาจารย์สอนก็เอาชีทมาวางตรงเนี้ยอันนี้ก็มีครับนี่ทุกอย่างครับผมห้องส้วมก็มีนะห้องส้วมก็มีผมกำลังจะพูดเมื่อกี้เนี่ยเก่งพูดก่อนนี่ครับสายเบอร์เบสก็มีครับเบอร์เบสมีครับอันนี้สายสัญญาณนะขนละ 2,000 เมตรละ22บาทครับผมใช้รุ่นนี้นะครับสายลำโพงก็มีครับสายลำโพงเวอร์เบสครับผม2ไส้4ไส้นี่ครับอันนี้2ไส้อันนี้4ไส้ครับสายลำโพงเวอร์เบสมันดีอย่างนี้นะนายใหญ่เดี๋ยวผมทำให้ดูกดแชร์ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่ราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงอ่ะเม็ด65บาทโอ้65บาทเท่านั้นหรอครับใช่ครับเป็นสายลำโพงมาตรฐานนึกว่าเป็นร้อยใช่เลยซึ่งเทียบได้กับสายแบรนด์เนมหลายๆยี่ห้อเลยครับสิ่งที่เขามีให้ก็คืออย่างแรกตัวเชือกกันดึงขาดนะครับแล้วก็เนี่ยสายปอกมานะจะเห็นสีเป็นเงาทองแดงนะเป็นสายทองแดงแท้มันจะหนักแล้วก็หนากว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยสายทั้งเส้นเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียมฟอยล์นะครับนี่ถ้ามองเข้าไปเห็นไหมฮะอลูมิเนียมฟอยล์นี่ไว้สำหรับอะไรครับเอาไว้กันพวกสัญญาลบกวนครับนี่เห็นไหมผมบีให้ดูนะครับข้างในก็จะมีอลูมิเนียมฟอยล์พยายามเอาออกมาถ้าใช้สายไฟ PVC ไปทำสายลำโพงก็ไม่มีอลูมิเนียมครับเนาะนี่ครับถ้าเดินเราเดินคู่กับสายไฟนะครับสัญญาณสายไฟก็จะไม่มากวนนะครับพวกกระแสไฟฟ้าเราเดินไปคู่กับสายไฟหรือว่าไปพาดกับพวกเจเนเรเตอร์ต่างๆพาดกับสนามแม่เหล็กนะครับพวกนี้มีผลต่อเสียงทั้งนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเขาจะมีอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยช่วยป้องกันพวกความถี่ต่างๆที่จะมารบกวนในสายลำโพงนะครับก็คือเหมือนแถมมาให้อ่ะครับว่าราคาเนี้ยซื้อสายลำโพงธรรมดาได้นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีตัวฟอยล์ต้องเป็นสายก็เปรียบเทียบสายไฟก็เบอร์2ใช่เบอร์2นะครับเนาะใช่จะเหมือนกับสายไฮเอนด์เลยหลายยี่ห้อถามว่าจำเป็นไหมสายลำโพงแพงๆนะครับไฮเอนด์เนี่ยหลายยี่ห้อเขาก็ต้องใส่มานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสายนี่ครับแต่เส้นข้างในก็จะชุบนิกเกิลนะครับนี่เลยชุบนิกเกิลมากันสนิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำความถี่สูงได้ดีโอเคนี่ครับสายลำโพงครับมีหลายรุ่นครับเน็ตเวิร์กก็มีแอมฟิลอนนะครับคานาเล่เบลเดนโอ้อันนี้เบลเดนใครที่ตามหาเบลเดนนะครับนี่มีที่นี่ก็มีครับผม133บาทนะครับถ้าไม่มีรุ่นที่อยากได้ผมสั่งให้ได้โอ้สั่งได้ป่ะครับสั่งได้ครับสั่งเลยอร่อยทุกอย่าง อร่อยทุกอย่างมีสไลด์นะครับนี้เป็นนี้ก็สไลด์ไอ้อันนี้เบลเดนเบลเดนเดี๋ยวผมให้ดูว่าอยู่สันไลท์คือสวยเนี่ยอันนี้เบลเดนอันนี้คานาเล่คานาเล่นี่ๆป้ายด้านใต้นี่ครับป้ายคานาเล่145บาทเบลเดน133ครับใครที่ชอบสายลำโพงดีๆครับมีหมดนะครับเอฟฟิโน่4คอผมก็มีนะเอฟฟิโน่4คอเนี่ยครับถ้า4คอมันจะเหมือนกับสายไฟไหมครับมันจะกวนกันปกติสายไฟมันจะกวนกันไหมแนะนำหน่อยครับไฟมันไม่สูงขนาดนั้นครับโอ้ไม่สูงพอที่มันจะกวนได้อืมนี่ครับอันนี้ก็จะไม่มีฟอยล์เนี่ยสังเกตเป็นพวกรุ่นใหญ่ๆนี่เลย4คอครับ4คอเพชรละ137บาทอีกอย่างนึงเวลาส่วนใหญ่เราใช้4คออ่าก็จะเป็น2กรณีนะกรณีแรกคือเราต่อลำโพงไลน์อะไรเนาะแล้วก็ใช้
ใช้คู่หนึ่งเป็นกลางแหลมอีกคู่หนึ่งเป็นเบสนะครับหรือใช้เป็นต่อลำโพงเบสทั้ง2ตัวเลยทั้ง2ใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความถี่เดียวกันช่องเดียวกันหรือความถี่ต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้ามันเกิดความเหนี่ยวนำที่ทำให้กวนกันนะครับก็ไม่ได้กวนในความถี่เดียวกันอยู่ดีมีความรู้ใหม่ๆครับผมครับถ้าซีเรียสเรื่องมันกวนกันก็ซื้อ2เส้นครับน้องดีกว่า มาเดี๋ยวผมพาดูสายไฟตัวแพงเนาะนี่สายตัวแพงเลยครับผมชอบทั้ง2ท่านเลยครับ ขอบคุณมากนะครับอันนี้สายไฟถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ของ Audio Quest นะครับของยี่ห้ออะไรครับ Audio Quest ปลูกของเมกานะครับตัวนี้เม็ดละ12,000บาทนะครับว่ามีหลายไส้ครับต้องเอามาจุ่มใส่กันมันจะแบ่งเป็น3ชุดนะครับ3สี3ชุดเดี๋ยวผมปอกให้ดูปอกไงล่ะโอ้ปอกออกไปก็เป็นพันได้เนาะ ไม่ถึง ตัวที่ปอกไปนี่ก็ประมาณ500บาท อาจจะใกล้เคียง นี่ครับเขาก็จะมีอลูมิเนียมฟลอยด์นะครับที่หุ้มอยู่รอบๆนะครับตัวนี้สายไฟนะครับสายไฟของ Audio Quest มันก็จะมีสำเร็จด้วยสำเร็จก็มีครับใช่สำเร็จก็มีตัวถูกตัวแพงครับตัวถูกสุดนี่เส้นละ 2,000 ตัวแพงเส้นละ 5,000 นะครับมีตัวนี้ที่ผมมีแล้วแพงที่สุดถ้าอยากได้แพงกว่านี้ก็สั่งได้นะครับมีถึงเม็ดละ 100,000 โอ้เม็ดละ 100,000 ก็มีมีครับมีเม็ดละ 700,000 แพงสุดสวีวาสนาบ่เนาะของเซนสติครับผมเซนสติเม็ดละ 700,000 ครับผมสวัสดีครับโอเคนี่อันนี้เดี๋ยวของแพงดูแล้วอันนี้ตัวนี้เป็นสาย USB ก็มีครับไทยบันทึกมัลติแท็กนะครับเออผมหาอยู่นี่ครับเนี่ยนี่แต่ตอนนี้1เมตรหมดโดนพี่โอมเหมาโอ พี่โอมขายดีมากจะซื้ออยู่ครับนี่ครับวันนี้ผมจะซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าซื้อจากร้านความปกติมันหลุดครับตัวนี้แพนเจียเป็นของอเมริกานะครับของอเมริกาแพนเจียกับสินค้ามากมายครับจากร้านอุบลสายฟ้าครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่องสายอันซาวด์ Channel ครับผมสวัสดีครับ